สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมปั๊มลมค่ะนะคะถังสีชมพูเลยค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะยี่ห้อวันนี้ยี่ห้อนี้นะคะให้เดี๋ยวเรามาดูช่างทองถอดกันเลยจ้าตัวนี้ถอดพันใหม่นะคะตัวนี้ก็มอเตอร์ไม่เหมือนกันค่ะต้องพันใหม่มอเตอร์เป็นพรีเมียมแล้วเราก็พันทองแดงใส่ค่ะเผื่อใครมียี่ห้อนี้ก็คือซ่อมได้พันใหม่ได้นะคะเผื่อที่บ้านใครมียี่ห้อนี้ค่ะเมียช่างก็เลยถ่ายไว้ให้เป็นแนวทางเนาะทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆคนไหนที่มีปั๊มลมยี่ห้อนี้นะคะก็สามารถพันใหม่ซ่อมได้นะคะติดต่อช่างแถวบ้านซ่อมได้เลยค่ะเนาะนะคะลักษณะถังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นปั๊มลมโรตารี่นะคะปั๊มลมโรตารี่มีที่จับเข็นนี่ค่ะแล้วตรงนี้คือยี่ห้อเนาะรุ่นนี้ลูกค้าเร่งค่ะเพราะว่าที่ร้านเขาใช้งานอยู่เดี๋ยวเรามาดูช่างทองถอดแล้วก็ซ่อมไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้กำลังถอดตัวมอเตอร์นะคะเพื่อจะเอาไปพันใหม่นะคะเราถ่ายให้ดูหลายต่อหลายเยอะแล้วล่ะค่ะในช่องของเรานะเกี่ยวกับการซ่อมปั๊มลมแต่ว่าเราก็จะถ่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ลูกค้านำมาซ่อมกับร้านเราเนาะเพราะว่าบางรุ่นเพื่อนๆก็อาจจะไม่มีนะคะทุกคนอาจจะมีรุ่นนี้อย่างเงี้ยค่ะรุ่นนี้อาจจะตรงรุ่นของคนที่กำลังใช้อยู่ค่ะเนาะช่างทองบอกเลยเราก็เลยอยากถ่ายทุกงานเกือบทุกชิ้นนะคะในร้านให้ทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะเพราะบางทีเราอยู่ไกลกันนะเราไม่สามารถส่งมาให้ซ่อมที่ร้านของเมียช่างได้ค่ะแต่เรารับชมไว้เป็นแนวทางเป็นความรู้ได้ค่ะนี่ค่ะช่างทองกำลังจะเอามอเตอร์ออกมาแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้นะคะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะแต่อาจจะตอบช้าหน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามตอบให้ทุกคนเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะขอโทษขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมจ้าซ่อมกันอยู่ริมถนนเลยร้านอยู่ริมถนนค่ะก็จะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาค่ะกลางคืนก็มีนะคะเพราะว่าริมถนนเนาะเป็นถนนก็จะมีรถวิ่งแต่ไม่เยอะเท่ากลางวันนี่ค่ะตัวมอเตอร์ออกแล้วแล้วอะไหล่ทุกชิ้นก็จะประกอบไว้ที่เดิมนะคะเพราะว่าป้องกันหายค่ะประกอบไว้ก่อนหรือถ้าของใครมีมอเตอร์รุ่นไหนปั๊มลมรุ่นไหนอยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันเดี๋ยวช่างทองก็จะมาทยอยตอบให้นะคะบางทีเนี่ยช่างก็ไม่รู้ก็จะเป็นช่างทองร้องกินเที่ยวมาตอบให้ก็คือช่างทองนะคะช่างทองเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยถ้าเมียช่างถ่ายคลิปสงสัยจะต้องมีรูปช่างมีหน้าช่างตลอดอะค่ะเพราะว่าเนาะมันป้องกันหลายๆอย่างค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจากนั้นเราก็เราประกอบเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการรื้อมอเตอร์กันรื้อเอาลวดทองแดงออก
ค้าเล่นค่ะตอนนี้เราต้องทำกันคืนนี้เลยตอนนี้มืดแล้วนะคะก่อนหน้านี้ฝนตกนะคะเนี่ยทุกคนตกแรงมากเลยเคหะบางพีอ้อแล้วก็ช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างเนี่ยร้านเปิดอยู่กับเคหะบางพีสมุทรปราการนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนถามว่าร้านเราอยู่ไหนเนาะถ้าดูคลิปนี้ก็จะรู้ค่ะเคหะบางพีสมุทรปราการจ้าใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาหาได้นะคะตอนนี้เราต้องสกัดเอาโหลดออกก่อนนะคะหัวเอาหัวสายเพราะว่าเราจะใช้หัวสายเดิมนี่แหละต่อเหมือนเดิมค่ะสกัดลวดออกกันอีกทีตอนเอาออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนสกัดลวดแม่ช่างเคยถ่ายให้ดูไปหลายๆคลิปแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราสกัดออกแล้วจ้ะตรงนี้เราต้องเก็บไว้นะคะเพราะเป็นหัวสายนี่ค่ะเป็นปีเนียมนะคะทุกคนเห็นไหมจะหยิบขึ้นมาให้ดูเห็นไหมคะเป็นปีเนียมเนาะแต่เดี๋ยวช่างทองจะใช้ทองแดงพันเข้าไปนะคะเราต้องทำให้ลวดมันขยับก่อนนะคะแล้วเราค่อยดึงออกตีให้มันขยับขึ้นมาเห็นไหมคะมันก็จะมีเงาหน่อยนะคะขออภัยด้วยเพราะว่ามืดแล้วค่ะตีให้ขยับแล้วก็ตีส่งไปเลยจริงๆอะเมียช่างอยากถ่ายทำตอนเช้าๆนะคะคือมันจะมีแสงมีอะไรให้เราแบบดีกว่าตอนกลางคืนแต่คือปั๊มลมตัวนี้รีบถ้าเมียช่างไม่ถ่ายช่างทองก็ไม่รอค่ะเพราะว่าลูกค้าจะเอาพรุ่งนี้ต้องส่งงานเขาแล้วจ้าก็เลยต้องถ่ายทำตอนกลางคืนเลยค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอในช่องของเมียช่างพาทำใบน้ำค้างส่วนมากจะเป็นคลิปที่ทำงานส่งลูกค้าจริงๆนะคะคือคลิปไหนถ้าเมียช่างถ่ายทันก็ได้ถ่ายค่ะถ้าถ่ายไม่ทันช่างทองก็จะทำงานล่วงหน้าไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะคะจะเป็นประมาณนี้ก็เลยบอกให้ทุกคนเข้าใจขออภัยไว้ก่อนเผื่อบางทีมันมีเงามีอะไรเนาะแล้วก็รับรองและรับประกันว่าทุกคลิปที่ทำลงไปในคลิปเนี่ยทำได้จริงๆใช้ได้จริงๆจ้ะก็ส่งลวดลงไปแล้วนะคะตอนนี้ลวดก็หลุดออกหมดแล้วจ้าช้าๆค่ะช่างทองกำลังทำแบบนะคะแบบของลวดที่จะพันลงมอเตอร์นะคะจะมีทั้งหมด3แบบ3ขนาดนะคะนี่ขนาดแรกปะคะขนาดที่2
ขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะเมื่อกี้ฝนตกค่ะเคหะบางพีฝนตกแรงมากเมื่อกี้ตอนนี้หยุดแล้วจ้ะพอรถเหยียบน้ำฝนมันก็จะมีเสียงดังแบบที่3เสร็จแล้วตอนนี้กำลังทำแบบที่4นะคะนี่คือรอบมอเตอร์ของปั๊มลมโรเตอรี่ตัวนี้นะคะที่กำลังจะพันทั้งทองกำลังจะพันลงไปนะคะรอบรันรอบสตาร์ทนะคะทั้งทองเขียนไว้ให้เลยเนาะนี่จ้าเราไปดูตอนทั้งทองพันกันเลยค่ะโทษเสียงรบกวนด้วยนะคะร้านเปิดอยู่ริมถนนค่ะติดถนนเลยมันก็จะมีเสียงรถวิ่งรบกวนนะ2มันเป็นชุดที่2จ้ารอบก็ตามที่เราถ่ายให้ดูเลยนะคะใส่ก็ค่อยๆใส่นะคะมันจะใส่ง่ายมันก็จะเรียงลงเข้าลงไปเลยเห็นไหมคะก็ใส่กระดาษกันช็อตซ่าไมล่านะคะกระดาษชื่อว่ากระดาษไมล่าเป็นกี่โมงยังนี่แบบที่3นะคะตรงนี้คือปั๊มลมโรตารี่นะคะของเดิมจะเป็นปีเนียมค่ะแต่ตอนนี้ช่างทองพันเป็นลวดทองแดงเข้าไปนะคะมอเตอร์ไหม้ค่ะนี่คือชุดที่3นะคะค่อยๆเลี้ยงเส้นลวดลงไปจ้ะอ
ก็ยัดไมล่ากันช็อตเข้าไปค่ะก็แต่งลวดค่ะให้มันสวยโค้งไปกับรูปมอเตอร์ค่ะให้เท่าเดิมค้อนที่ใช้ก็เป็นค้อนยางนะคะใช้เอาไว้สำหรับตีลวดทองแดงเพื่อพันมอเตอร์เท่านั้นนะคะทุกคนก็จะทำจนครบทุกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันในทีตอนต่อหัวสายนะคะแล้วก็อาบน้ำยาแบบที่1ของชุดที่2นะคะชุดแรกมี4เซตเสร็จไปแล้วลงก็เหมือนเดิมนะคะตอนลงนะชุดของชุดใหม่แบบที่สองค่ะThank you.
ไหมล่ะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนต่อหัวสายเลยเนาะเดียวกันมาเรามาดูพันชุดสตาร์ทกันนะคะเมื่อกี้คือชุดรันนะคะที่รับชมไปก่อนหน้านี้ชุดนี้เป็นชุดสตาร์ทค่ะแบบแรกผ่านแล้วค่ะใช้ลวดเบอร์21นะคะลวดทองแดงเบอร์21นะจ๊ะเบอร์ลวดเนี่ยช่างทองวัดมาเป๊ะแล้วนะคะถ้าจะพันรุ่นนี้ก็ใช้ตามเบอร์ที่ช่างทองพันวัดไว้ให้ได้เลยทุกๆคลิปอะค่ะถ้าช่างทองแจ้งเบอร์ลวดก็คือเบอร์นั้นเลยยัดไม้ล่ากันช็อตเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเวลาท่านของเคาะมันเสียงดังเฉยๆนะคะไม่แรงหรอกเราตรงหัวของเนี่ยค่ะก็จะเป็นยางที่ไว้เคาะลวดทองแดงโดยเฉพาะค่ะเคาะทีสองทีให้เสร็จเลยไม่ต้องไปเคาะย้ำเ
ค่อยๆไล่ลงนะคะคือชุดสตาร์ทนะคะแล้วก็จะลงข้างล่างก็เหมือนกันกับชุดข้างบนเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนใส่ชุดแรกเข้าไปนะมันช่างทองบอกว่าจะสำคัญอยู่ตรงชุดแรกเท่านั้นล่ะค่ะตอนชุดที่เชื่อมกันนะคะใครชมคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างเห็นไหมคะเงื่อนของเราเข้าไปดูกันในทีตอนต่อหัวสายเลยค่ะนี่คือชุดสตาร์ทค่ะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองพันลวดทองแดงลงครบหมดแล้วนะคะลงที่มอเตอร์ปั๊มลมโรตารี่นะคะแล้วกำลังจะใส่กระดาษกันช็อตค่ะใส่เข้าไปแล้วค่ะกระดาษกันช็อตเห็นไหมคะไมล่าแต่เป็นไมล่าสีน้ำตาลกันช็อตเหมือนกันค่ะเพื่อแยกชุดรันชุดสตาร์ทนะคะไม่ให้ชนกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะช็อตค่ะทุกคนนี่ค่ะลักษณะการใส่เห็นไหมคะเราใส่ลงไปให้สุดแล้วเราก็ค่อยตัดใครจะตัดก่อนก็ได้แล้วแต่เทคนิคค่ะของแต่ละคนเนาะเราก็เป็นแนวทางให้ดูจ้ะประมาณนี้ไงได้หมดละค่ะเราตัดให้เราขึ้นมาตัดซ้ำก็ได้นะเราตัดเข้าไปในตัวมอเตอร์แล้วถ้าเราว่ามันไม่สวยดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดใหม่ได้ค่ะไม่มีปัญหาโอเคค่ะบางพีฝนตกอีกแล้วนะคะทุกคนตกทุกวันเลยจ้าช่างทองกำลังจะเริ่มมัดมอเตอร์นะคะเราจะมัดก่อนเราใช้เชือกมัดมอเตอร์คือเชือกของร้านมอเตอร์เลยนะคะมัดเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปอาบน้ำยาก็เป็นวานิชนะคะเป็นน้ำยาวานิชเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนอาบน้ำยาแต่นี่เมียช่างถ่ายให้ดูตอนที่พันมัดมอเตอร์นะคะเพื่อไม่ให้มอเตอร์ดิ้นได้เนาะเราพันมอเตอร์เสร็จเราก็ต้องมัดอย่างเงี้ยทุกครั้งนะคะมัดประมาณนี้จนรอบเลยค่ะมาเสร็จก็จะหันมามัดอีกฝั่งนึงแล้วก็ต่อหัวสายจ้า
ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะช้าๆค่ะเนี่ยค่ะตรงที่ช่างทองถือก็คือลวดนะคะซึ่งแย่คล้องกับมอเตอร์กับเชือกเพื่อจะให้แย่ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีอีกฝั่งนึงตอนที่ต่อหัวสายนะคะนี่ค่ะเราหันมาอีกฝั่งนึงแล้วนะคะฝั่งข้างล่างอ่ะจับได้ไหมคะเนี่ยนี่ค่ะช่างทองมัดเสร็จแล้วที่เราให้ดูกันเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้เพื่อจะต่อหัวสายเราก็ตัดแล้วก็ยัดลงไปจ้ะเราก็ยัดกระดาษไมล่าแยกรันแล้วก็แยกชุดรันชุดสตาร์ทเหมือนเดิมค่ะเหมือนฝั่งที่ถ่ายเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วก็อีกยัดอีกฝั่งนึงค่ะตัวนี้เป็นไมล่ากันช็อตนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างทองจะมาขูดน้ำยาที่พันลวดออกนะคะแต่ว่าช่างทองก็ขูดไปมั่งแล้วนะคะถ้าทุกคนขูดก็ให้ขูดแบบให้เห็นเลยนะคะให้เห็นเนื้อลวดเลยเพื่อเวลาเราบัดกีอ่ะเราจะได้บัดกีได้ติดนะคะขูดให้ออกให้หมดให้เกี้ยงเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ช่างเทให้ดูนี่อันนี้คือสีที่ยังไม่ได้ขูดเห็นไหมคะนี่ค่ะอ้าวสีแดงนั่นคือชุดรันนะคะสีแดงคือชุดรันนะคะสีเหลืองคือชุดสตาร์ทสีเหลืองคือชุดสตาร์ทค่ะอันนี้คือต้นรันนี่คือต้นสตาร์ทนะอันนี้คือต้นรันอันนี้คือต้นสตาร์ทเอามารวมกันค่ะต้นรันกับต้นสตาร์ทมารวมกันแล้วก็บัดกี้แล้วก็จะต่อหัวสายซึ่งสายที่เมช่างเคยบอกเนาะเป็นสายเดิมนะคะสายที่จะไปเสียบไฟอะค่ะให้เก็บไว้ตอนที่เรารื้อมอเตอร์นะคะเพราะว่ามันจะมีโอเวอร์โหลดด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีค่ะธรรมดาจะมีเนาะบางยี่ห้อจะมีนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีคือสายรันนะครับสายรันแล้วก็จะออกเป็นนี่ด้วยนะคะตัวนี้คือสายรันนะคะที่ช่างทองจับจะออกไปสู่คาปลาด้วยนะคะนะคะอันนี้คือเราจะไปต่อกับคาปลาถูกไหมคะช่างทองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อคาปลาตอนที่เราติดตั้งมอเตอร์ลงไปในปั๊มลมโรตารี่นะคะเนี่ยเราติดตั้งตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะปอกหัวสายเพื่อจะเสียบกับคาปลานะคะตรงนี้นะนี่ค่ะก็คือนี่เส้นคาปลาก็จะมาเชื่อมกับก็เป็นสตาร์ทนะคะแล้วก็ที่ช่างทองจับอยู่เป็นสตาร์ทสตาร์ทสีเหลืองเห็นไหมคะก็จะต่อสายคาปลาฝั่งหนึ่งนะคะใช่ไหมคะสายไฟตัวนี้สายไฟออกนะคะเห็นไหมคะนี่คือสายไฟออกนะคะแล้วนี่คือคาปาค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราบัดกีเลยโต๊ะช่างทองก็จะรกๆหน่อยนะคะแม่ช่างก็เลยออกตัวไว้ก่อนเลยเพราะว่าช่างทองทำงานคนเดียวค่ะนะคะไม่ได้มีลูกน้องนะคะก็จะประมาณนี้แหละเผื่อมีคนสนใจโต๊ะนะคะเราเลยต้องบอกไว้ก่อนบัดกีอย่าให้ลวดที่บัดกีตะกั่วที่บัดกีตกลงไปในมอเตอร์ที่เราพันนะคะอยากให้โฟกัสที่มอเตอร์เนาะอ
โทษขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ให้เราสัมผัสดูนะครับถ้ามีตรงไหนแตกเราก็ทำการตัดเสร็จแล้วให้สัมผัสดูได้นะคะให้จับแต่แตกก่อนแล้วก็จับดูได้เลยถ้าตรงไหนแหลมก็ให้ตัดออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ปลอกสายกันค่ะแล้วก็มัดใส่ปลอกสายเสร็จแล้วก็มัดเชือกเรามาใส่ปลอกสายกันค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้ยาวก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสายที่เราบัดกี่ไว้เราก็จะมัดไว้ที่มอเตอร์หมดเลยนะคะเห็นไหมคะมัดเพื่อจะอาบน้ำยาแล้วก็เคลือบน้ำยาไปด้วยกันหมดเลยเพราะเราต่อหัวสายออกแล้วสายคาปาแล้วก็สายไฟนะคะเรียบร้อยถ้าบางคนไม่เข้าใจบางคนที่สนใจจะพันมอเตอร์ก็จะได้รู้ด้วยเลยเนาะทองกำลังจะมัดแล้วพอมัดจุดนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำยาค่ะอาบน้ำยาวานิชกันแล้วก็อบนะคะซึ่งอบจะเป็นอบด้วยไฟ200ก็ได้นะคะไฟเสียบไฟแล้วก็เอาหลอดไฟเข้าไปอบก็ได้แล้วก็หรือว่าจะอบแบบตากแดดก็ได้ค่ะให้แห้งทำยังไงก็ได้ให้แห้งนะคะแล้วเราค่อยมาประกอบเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูจนถึงตอนประกอบเลยนะคะของปั๊มลมโรตารี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนช่างทองมัดเสร็จแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะช่างทองพันเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมจ้าทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำยากันเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่นะคะมาจ้าเรามาอาบน้ำยากันเลยนี่ค่ะน้ำยาวานิชนะคะอาบเสร็จแล้วเราก็จะไปอบพันเสร็จแล้วทั้งของมาเสร็จแล้วน้ำยาก็ค่อยให้มันหยดเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นน้ำยาอย่างดีเลยนะคะเร่งให้มันแข็งเร็วแห้งเร็วนะคะเพราะว่าปั๊มลมตัวนี้ลูกค้ารีบค่ะเห็นไหมคะเราก็จะกลับมอเตอร์อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อจะอาบน้ำยายกสลับThank you.
แล้วช่างทองก็จะใช้ผ้าเช็ดตรงแผงแม่เหล็กข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาทุ่นเข้าไปมันจะช็อตมันจะติดน้ำยาที่เราอาบมันจะติดน้ำยาที่เราอาบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนประกอบเลยจ้านี่ค่ะมอเตอร์พันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนประกอบเข้าไปเลยค่ะเราอาบน้ำพันแล้วก็อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วก็อบแล้วเรียบร้อยค่ะมอเตอร์ปั๊มลมโรตารี่นะคะนี่ค่ะเราก็ประกอบเข้าไปในตัวเครื่องปั๊มลมเลยจ้าเดี๋ยวจะให้ช่างทองลองให้ดูด้วยนะคะสายไฟออกนะคะขอโทษขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะฝนตกจ้าฝนตกรถเหยียบน้ำฝนก็จะยิ่งดังเลยธรรมดาร้านเมียช่างเปิดริมถนนก็ดังอยู่แล้วนะคะเสียงรถวิ่งทองกำลังร้อยน็อตเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นปั๊มลมโรตารี่นะคะนี่ยี่ห้อนะคะของปั๊มลมถังสีชมพูเข้มๆสีบานเย็นนะคะน่าจะเป็นสีเดิมๆของปั๊มตัวนี้เลยนะคะการขันน็อตช่างทองให้ขันตรงข้ามก่อนนะคะแล้วค่อยๆขันเข้าอย่าเพิ่งขันแน่นตัวเดียวทีเดียวค่อยๆไล่นะคะแล้วต้องขันให้ตึงนะคะใช้ครบแล้วก็ย้ำไปเรื่อยนะคะเหมือนที่ช่างทองทำเนี่ยบางคนจะบอกแค่ขันน็อตเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีเนาะมีเทคนิคของช่างแต่ละคนอันนี้ก็คือของช่างทองเนาะดีดนะ
เราก็จะต่อคาปลาแล้วนะคะปลารุ่นนี้จะมีน็อตอยู่ที่ตูดคาปลารุ่นนี้จะมีน็อตอยู่ที่ตูดนะคะนะคะของกำลังหมุนน็อตเข้าไปคาปลา30ไมโครนะคะของเดิมของเดิมๆเลยจ้ะของเดิมที่มากับตัวมอเตอร์เลยเพราะว่าคาปลาใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะช่างทองมอเตอร์ไม่ลองดูอ๋อช่างทองบอกว่าเดี๋ยวเราลองคาปลาเดิมเขาก่อนถ้าใช้ได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเซฟค่าใช้จ่ายไปด้วยแต่ถ้าใช้ไม่ได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนเนาะต้องลองเทสมอเตอร์ดูประมาณ5นาทีเราต้องลองเทสมอเตอร์ก่อนที่จะส่งลูกค้า5นาที10นาทีนะคะช่างทองบอกนะการผิดพลาดมีปัญหายังไงพอถ้าเราลองแล้วเรามั่นใจแล้วเราก็สามารถยืนยันกับลูกค้าได้เนาะฝนตกค่ะตกทั้งวันเลยคือสายคาปลาเนาะที่เมียช่างทำให้ดูตอนที่เราพันมอเตอร์กันนะคะแล้วตอนนี้คือสายไฟเราก็จะมาต่อเข้าที่ตรงสวิตช์ตรงปลั๊กไฟนะคะเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กลองกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเสียบปลั๊กลองกันเลยจ้าช่างทองก็จะลองค้างไว้ประมาณ5นาทีนี่ค่ะสำเร็จแล้วนะคะมอเตอร์โรตารี่มอเตอร์กี่แรงครับ
น้ำลงมอเตอร์เริ่มต้นที่3แรงอ๋อปั๊มลมโรตารี่3แรงโรตารี่3แรงนะคะชื่อของปั๊มลมเนาะเรามาซ่อมมอเตอร์แล้วก็พันมอเตอร์ใหม่นะคะพันลวดทองแดงเข้าไปใหม่นะคะนี่ค่ะเราลองแล้วใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมอเตอร์หมุนเสียงมอเตอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยละค่ะถ้าเสียงปั๊มลมนะนี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจกับคนที่อยากลองทำดูนะคะทำตามคลิปนี้ได้จนจบคลิปก็ซ่อมได้เลยค่ะขอบคุณมากๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยจ้าบ๊ายบาย